แก้วใจหนังสือเล่มนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะมีเล่มอื่นอีกหรือเปล่านายหาญกล้าช่วยเข้าไปดูชั้นโน้นให้หน่อยสิว่ามีหรือเปล่าใช่จริงนะแม่คุณรายงานประวัติศาสตร์อะหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ทำไมต้องมาหาจากห้องสมุดด้วยก็ไม่รู้จะบ่นทำไมจะอยู่กลุ่มรายงานด้วยกันไหมถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องช่วยอยู่ครับอยู่ครับเฮ้ยสองคนน่ะใครว่ามาแอบดูน่ะเข้ามาข้างในเลยเข้ามาเล่นด้วยกันเออชื่ออะไรกันล่ะเนี่ยหาญกล้าแม่ชื่อเพราะเชียวของเราล่ะไอ้หนูเงินทองมีพ่อคุณน้อยนะพ่อคุณน้อยจริงๆเป็นครูใหญ่ที่นี่แต่ที่น้อยเราเรียกพ่อคุณน้อยเออแล้วทำไมมาดำดำมองๆอะไรกันล่ะฮะพอดีหนูได้ยินเสียงเพลงเลยเดินเข้ามาค่ะอ๋อแล้วรู้จักไหมล่ะเนี่ยคืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าคลุยเป็นเครื่องดนตรีไทยคลุยมันมีต้องหลายขนาดนะนี่เอาพ่อครูให้ดูขนาดเล็กก็มีเขาเรียกคลุยลีบอันนี้ขนาดกลางเขาเรียกคลุยเพียมอแล้วมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกก็เรียกว่าคลุยอู้แต่ว่าพ่อครูไม่มีหรอกใช้แค่2อันก็พอแล้วแล้วก็พ่อครูเล่นคลุยกับเครื่องดนตรีชนิดนี้เขาเรียกกีตาร์นะคุณเต้ยก็เป็นคนเล่นกีตาร์เพราะมากกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีสากลคุยนะเป็นเครื่องดนตรีไทยที่เนี่ยเขาบูรณาการกันระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีไทยหนูเข้ามาเรียนที่เนี่ยเขาจะมีเอกสาขาการศึกษาปฐมวัยกับสาขาการปฐมศึกษาซึ่งเราเรียนแล้วเราบูรณาการศาสตร์ของปฐมศึกษาและปฐมวัยกับความเป็นสากลคือภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสนใจไหมล่ะทั้งสองคนน่ะเออสนใจเออดีมากดีมากเราล่ะผมก็อยากเป็นครูเหมือนกันครับดีจริงๆเลยทำยังไงบ้างล่ะครับอ๋ออยากเป็นครูนะจะทำยังไงบ้างใช่ไหมมานี่เดี๋ยวครูจะพาไปรู้จักคนคนหนึ่งก่อนนะเพราะคนเนี้ยเขาดูแลครูทั้งประเทศเลยมารู้จักเขาก่อนอ่ะมาดูนี่กันนักศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้มาพบปะกันถึงแม้ว่าจะผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณครับที่ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะมาเป็นครูมาเป็นผู้ที่จะสร้างอนาคตของประเทศชาติท่านเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมากๆนะครับในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตผมเองในฐานะตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการฝากความหวังไว้กับนักศึกษาทุกๆท่านที่จะเป็นคุณครูผมมองว่าคุณครูต้องเก่งเป็นครูครับวันนี้ในวิกฤตที่มีโรคระบาดโควิดคงเห็นว่าการเรียนการสอนก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งการเรียนการสอนในอนาคตที่นักศึกษาทุกคนจะได้พบเจอก็คงต้องมีทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ออนดีแมนด์นี่คือการปรับตัวสำหรับโลกยุคใหม่ในการเรียนการสอน
การปรับตัวไม่ใช่เฉพาะแค่นักเรียนครับคุณครูทุกคนหรือว่านักศึกษาทุกคนก็คงต้องปรับตัวผมมองว่า New Normal อันนี้เนี่ยจะทำให้พวกเราสามารถใช้สื่อผสมผสานในการเรียนการสอนการรับรู้ข้อมูลต่างๆและก็หวังว่าในการที่เราเอาสื่อผสมผสานมาใช้เนี่ยจะทำให้พวกเราทุกคนได้รับความรู้เพิ่มเติมมีการค้นหาความรู้เพิ่มเติมสร้างบุคลากรทรัพยากรทั้งการเป็นคุณครูการสร้างนักเรียนเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติก็หวังว่าในการที่เรามีการเรียนการสอนแบบใหม่นะครับคงต้องมีการสร้างความคุ้นเคยในหลายๆรูปแบบเราคงต้องมีความเข้าใจในบริบทของศตวรรษที่21ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนักเรียนเองก็คงมีความต้องการที่ผิดแผกจากตอนที่เราเรียนมาวันนี้เราต้องปรับตัวให้ได้ครับก็หวังว่าทั้งคุณครูแล้วก็นักศึกษาทุกๆคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพร้อมที่จะปรับตัวและเป็นคุณครูในบริบทที่มีความเป็นเลิศตามแบบฉบับของตัวเองขออนุญาตเป็นกำลังใจให้ครับและขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มาเป็นครูของนักเรียนเป็นคนสร้างอนาคตของประเทศไทยครับสนใจไหมล่ะทั้งสองคนน่ะสนใจเออสนใจมันไม่ใช่มีพ่อครูน้อยคนเดียวนะที่สอนมีแม่พิมพ์อีกเยอะมากเลยแล้วเก่งๆทั้งนั้นไปเดี๋ยวครูจะพาไปรู้จักนี่ชื่อแม่พิมพ์ทิพย์เป็นรองพ่อครูใหญ่ดูแลงานวิชาการทั้งหมดเลยนั่นแม่พิมพ์แอนดูแลงานกิจการนักศึกษางานบริหารจิปาถะสารพัดนั่นพอพิมพ์เต้ยดูแลกิจการนักศึกษามาทางด้านนี้นี่เพราะแม่พิมพ์ตุลเป็นหัวหน้าเลยนะถ้าจะเรียนประถมวัยต้องคนนี้เลยนะคนถัดไปนั่นแม่พิมพ์เจี๊ยบท่านดูแลความเป็นครูทั้งหมดของพวกเราเลยอยากจะเป็นครูอะไรเนี่ยคนนี้ก็ดูแลเป็นครูทั้งหมดเลยนั่นก็แม่พิมพ์เจี๊ยบอีกเจี๊ยบนึงดูแลประถมศึกษาทั้งหมดถ้าเราเรียนประถมศึกษาก็ต้องแม่พิมพ์เจี๊ยบนี่แหละถ้ามีปัญหาอะไรนะนู้นหาพี่แมวเนี่ยนะพี่แมวเป็นแม่บ้านใหญ่ของที่นี่เลยและคราวนี้เราจะพาไปดูโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราเราชื่อว่าคณะครุศาสตร์เรามีการเปิดการเรียนการสอนอยู่2หลักสูตรคือการศึกษาประถมวัยและการประถมศึกษาการเรียนหนังสือที่นี่มันก็เหมือนกับการเล่นดนตรีนั่นแหละมันมีโน้ตซึ่งเราต้องเล่นตามโน้ตแล้วการบรรเลงจะต้องประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นมันจะทำให้เพลงไพเราะการเรียนก็ต้องเรียนหลายๆวิชาประกอบกันเรียนรู้แล้วก็ต้องทำงานได้ก็ต้องเล่นดนตรีเป็นเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนหนังสือเราก็ต้องสามารถไปสอนได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวกูจะให้พี่ๆก็พาไปดูคณะครุศาสตร์เราจะได้รู้จักคณะครุศาสตร์ให้ทั่วถึงซะก่อนอ่ะเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่นะคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจากการเรียนการสอนที่มุ่งรับใช้สังคมและให้บริการด้านการจัดการศึกษาตามภารกิจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบริบทสังคมชุมชนเมืองและไปสู่ความเป็นสากลภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาการประถมศึกษาและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติคณะครุศาสตร์ได้จากการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในลักษณะที่เป็น work based education โดยใช้โรงเรียนสาธิตราชอุทิศเป็นฐานจำนวน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยกำหนดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโทและเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาในการทำงาน
มีการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้องทุกภาคการศึกษาพร้อมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรูปแบบการบูรณาการแต่ละรายวิชาและนำไปทดลองใช้จริงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาจากฐานความเชี่ยวชาญเดิมของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตล่ออุทิศซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยเป็นหนึ่งใน4อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างแพร่หลายหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความชำนาญเชิงวิชาชีพในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบตลอดจนคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการประถมศึกษาแล้วหลักสูตรยังมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาโท5สาขาวิชาได้แก่ภาษาไทยสังคมศึกษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้และเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในบริบทอนาคตจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความพร้อมที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมีความชำนาญในสาขาวิชาชีพตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยปณิธานสร้างครูดีมียุทธศาสตร์ฉลาดใช้ภูมิปัญญามุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากลพี่ชื่อพี่อ๋องค่ะวิรัชนีทรัพยากรค่ะปัจจุบันรับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนวัดกลางคลอง3ค่ะสมัยที่พี่เป็นนักศึกษานะคะพี่จบจากคณะครุศาสตร์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตของเรานี่แหละค่ะก่อนอื่นพี่ก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ในด้านต่างๆอย่างมากมายเลยล่ะค่ะพี่นะคะก็สามารถนำประสบการณ์จากการฝึกสอนแล้วก็จากการเรียนที่สวนดุสิตของเราเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันพี่ได้เยอะเลยทั้งในเรื่องของการดูแลเด็กในเรื่องของการจัดการชั้นเรียนการเขียนแผนการสอนหรือการทำสื่อต่างๆนะคะก็สามารถนำมาปรับใช้ได้หมดเลยค่ะพี่ชื่อปาริชาติรักเชื้อนะคะชื่อเล่นชื่อเอ๋ค่ะพี่ก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะตอนนี้พี่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนสาธิตล่ออุทิศนะคะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนครนายกนะคะพี่ก็ได้ฝึกงานที่โรงเรียนสาธิตล่ออุทิศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยค่ะพอได้ฝึกปุ๊บมันก็เลยรู้สึกว่านี่มันคือใช่อ่ะมันใช่สำหรับเราและอะไรเงี้ยคือเราก็เลยพยายามทุ่มเทกับมันให้เต็มที่ทุกอย่างไม่ว่าครูพี่จะสอนอะไรมาเราก็จะพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเอามาปรับเปลี่ยนพอถึงเวลาจริงแล้วอ่ะถ้าใจเรามันเป็นครูอ่ะมันไม่ยากเลยค่ะมันอยู่ที่ไหนมันก็ง่ายทุกอย่างเลยมันอยู่ที่เราพัฒนาตัวเองเรารู้จักที่จะเรียนรู้เนาะเก็บข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วมันก็จะวันนึงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่ตั้งใจเรียนมาตลอดเลยไม่ยากเลยจริงๆนะคะสำหรับการเรียนครูสำหรับน้องๆที่มาเป็นครูเนาะอย่างแรกเลยคือเราก้าวมาแล้วเราเลือกที่จะเรียนคณะนี้แล้วนะคะอย่างนึงเลยเราจะต้องมีใจรักเด็กเนาะรักเด็กเนี่ยคือเราถือซะว่าเด็กเนี่ยเป็นผ้าขาวนะคะเราอะทาสีอะไรให้กับเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างที่เราทาสีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นแม่สีที่ดีนะคะช่วยกันพัฒนาเด็กๆแล้วก็น้องๆที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรียนครูมันยากอย่างนี้ที่จริงไม่ได้ยากเลยนะคะอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมันก็จะทำได้หมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะครูเนี่ยถ้าเราเป็นครูเป็นหัววัยเนาะจะต้องทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งป้อนข้าวเด็กสอนติดกระดุมหรืออะไรต่างๆไม่ว่าจะเช็ดอื่นหรืออะไรในระหว่างที่พี่เลี้ยงไม่อยู่เนี่ยคือถ้าเราทำด้วยใจเรารู้สึกว่าเรารักในอาชีพนี้นะคะน้องๆเนี่ยจะสามารถแบบว่าทำงานในอาชีพนี้ได้แบบ
มีความสุขมากๆเลยเพราะทุกวันนี้พี่ก็ทำงานแบบมีความสุขเลยว่าหนึ่งใจเรามันรักนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เราจะเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะเราทำให้เต็มที่โดยเฉพาะในอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่เสียสละมากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากน้องๆ นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่กำลังเรียนครูอยู่นะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะแล้ววันนึงที่น้องก้าวมาเป็นครูนะคะน้องจะมีความภูมิใจว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพหมอหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านการถูกสอนโดยคุณครูทั้งนั้นเพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคะวันหนึ่งน้องเป็นครูน้องจะได้เป็นครูตลอดชีวิตค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววัชินกฤตมิตรชื่อเล่นไหมค่ะศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษาปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนวัดช่องลมสำนักงานเขตแดนนาวากรุงเทพมหานครค่ะที่เลือกเรียนที่นี่ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นสวนดุสิตที่แห่งนี้คือวิทยาลัยครูสวนดุสิตที่ผลิตครูโดยตรงทำให้พี่มีความเชื่อมั่นว่าที่แห่งนี้สามารถผลิตครูที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอนและตอนนี้มองย้อนกลับไปก็ขอบคุณตัวเองที่เลือกเรียนที่แห่งนี้รู้สึกว่าตัวเองโชคดีเป็นคนที่โชคดีที่เลือกเรียนที่แห่งนี้คิดว่าตัวเองเลือกไม่ผิดและก็คิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคุณภาพของสวนดุสิตเช่นกันก็อยากจะบอกน้องๆว่าคนเรามีเวลาแค่3วันเท่ากันเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานเราใช้ไปแล้ววันนี้เรากำลังใช้พรุ่งนี้เราไม่รู้จะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความสุขเรียนให้สนุกกับการเรียนสนุกกับกิจกรรมทำกิจกรรมให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมการเรียนเรียนอย่างเดียวก็ไม่สนุกอย่าลืมกิจกรรมทำกิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยน้องจะเป็นหนึ่งในคุณภาพของสวนดุสิตนะคะพี่จะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะฝากความคิดถึงถึงคณาจารย์และน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะOh,
chase your dreams.